วันนี้ทางช่อง8เราให้เวลาเรื่องคดีสำคัญการตายของป้าบัวผันนะครับและการจับกลุ่มทางด้านของลุงเปี๊ยกเข้าเรือนจำอย่างที่บอกว่าขณะนี้ดูบรรยากาศสดนิดนึงก็ได้นะฮะจริงๆที่ผมเหลือบไปเหลือบมาแม่จอมอนิเตอร์ผมทิศทางรอบไปหมดเนี่ยนะฮะขณะนี้บิ๊กโจ๊กกำลังสอบลุงเปี๊ยกนะครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางกองทัพของตำรวจทั้งหมดที่รายล้อมช่วยเปิดภาพลุงเปี๊ยกวันนี้ตอนที่อยู่โรงพักหน่อยก็ได้เอาขึ้นมา2จอก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลุงเปี๊ยกแกเครียดมากคือมุมนึงเนี่ยอันนี้ถ้าเรายังยึดถึงความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยแกเป็นคนขี้เมาแอลกอฮอลิซึมแล้วเนี่ยวันนี้ก็น่าสนใจตรงไหนรู้มั้ยคือตั้งแต่เมื่อคืนนี้ลุงเปี๊ยกแกถูกพาไปหาญาติตามที่เรานำเสนอไปเนี่ยนะฮะและชุดสืบก็ขับเร็วมากทีมงานเปลี่ยนเป็น2จอก่อนได้มั้ยอ่ะจอเท่าๆกันก่อนได้มั้ยเพราะกำลังจะเทียบให้ดู2บรรยากาศปรากฏว่าวันนี้ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็พูดดีนะในหวนกระแสคือลุงอ่ะแกติดเหล้าคำถามก็คือเฮ้ยแต่ชุดสืบอุตส่าห์เอาตัวลุงหายไปทั้งคืนน่ะแล้วไม่ยอมรับโทรศัพท์นักข่าวกันเลยเนี่ยนะแล้วลุงเนี่ยแกอดเหล้าได้เหรอถูกไหมแล้วพอวันนี้ญาติของลุงมาโรงพักญาติลุงก็ไม่ยอมพูดอีกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะล่าสุดผมให้ดูเหตุการณ์ตรงนี้เดี๋ยวยังไงห้องประชุมเขาเปิดให้สื่อเข้าไปซักถามเราจะตัดสัญญาณสดกลับไปปรากฏว่าวันนี้ตอน11โมงเพื่อนของป้าบัวผันคุณผู้ชมครับเดินทางไปที่หน้าศาลพระสยามเทวาธิราชหน้าโรงพักอรัญญประเทศชื่อว่าป้าเนตรเห็นบอกแกไปเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพกันแล้วกันอันนี้ป้าเนตรไม่รู้แกเมาเปล่านะแกไปยืนตะโกนด่าอยู่หน้าโรงพักอันนี้ไม่สนับสนุนให้ทำแบบนี้นะแกด่าตำรวจเนี่ยแหละฮะแล้วแกก็ถามบอกเฮ้ยจับทำไมจับลุงเปี๊ยกทำไมลุงเปี๊ยกแกชื่อจริงแกปัญญานะฮะบอกว่าจับลุงปัญญาทำไมเฮ้ยทำไมลุงถึงรับสารภาพเป็นฉากๆมันเป็นไปได้ยังไงนี่ฮะนี่เพื่อนของทางด้านป้าบัวผันไหนลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูหน่อยไอ้เปี๊ยกกูอยากเจอไอ้เปี๊ยกหัวมันเนี่ยหลังจากนั้นป้าเนตรแกเดินทางไปยังจุดที่เจอศพเนี่ยนะฮะของทางด้านป้าบัวผันแกนำเสื้อไปวางตรงบริเวณข้างสระน้ำเพื่อให้ป้าบัวผันเนี่ยเหมือนรับรู้แล้วทางด้านป้าเนตรแกก็อ้างบอกว่าเนี่ยป้าบัวผันมาเข้าฝันใช่ไหมมาเข้าฝันบอกหนาวหนาวจังเลยป้าเนตรแกก็เลยเอาเสื้อมาวางไว้ให้ค่ะจากนั้นป้าเนตรก็เอาขนมไปลอยในบ่อน้ำที่ทางด้านป้าบัวผันเสียชีวิตเนี่ยนะคะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของบรรดาเพื่อนๆอย่างที่บอกขอกลับมาตรงนี้เพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวที่งานอาจารย์เล็กออกก่อนก็ได้นะฮะไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เขายังไม่เปิดให้สื่อเข้าเดี๋ยวรอให้เขาประชุมกันเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ดูติดตามบรรยากาศดูภาพของทางด้านของลุงเปี๊ยกวันนี้ตอนที่มาที่โรงพักสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเข้าใจว่าเขาน่าจะเข้ามาข้างหลังหรือเปล่าของกองบังคับการเพื่อจะรอให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้ามาสอบปากคำจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยของทางด้านตัวของลุงเปี๊ยกเองคุณผู้ชมฮะแกค่อนข้างที่จะเครียดนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันมีมุมที่น่าสนใจก็คือล่าสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีคำสั่งย้ายตำรวจ2นายในคดีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นตำรวจซึ่งเกี่ยวข้องในคดีนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นพ่อของเด็กที่ร่วมกันฆ่าคุณป้าคนนึงเนี่ยเป็นนายตำรวจระดับรองสารวัตรและมีการย้ายให้เข้าไปช่วยส่วนกลางก็คือศูนย์ปฏิบัติการของสระแก้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับล่าสุดในแก๊งลูกตำรวจ5คนในความเป็นจริงแล้วมีเด็กอีก1คนคุณพ่อก็เป็นตำรวจใช่โดยเป็นตำรวจตม.ตรวจคนเข้าเมืองล่าสุดย้ายให้ไปทำงานธุรการนะฮะ
ให้ไปทำงานธุรการเท่ากับว่าวันนี้ทางด้านกองบัญชาการเองซึ่งเป็นหัวหน้าหลักเขาก็ต้องทำให้สังคมเกิดความไม่ระแวงย้ายพ่อของเด็กทั้งหมดออกไปทำงานส่วนกลางไม่เกี่ยวข้องกับคดีล่าสุดคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้หลังจากย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเปิดภาพสำคัญอีกอันหนึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ววันนี้เขาเดินทางมาสอบคำลุงเปี๊ยกที่กองบังคับการสระแก้วด้วยดูคลิปตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทางมูลนิธิวินวินเขาขอร่วมฟังด้วยเพื่อจะได้คลายคำตอบว่าลุงเกิดอะไรทำไมลุงถึงยอมไปทำแผนลุงถึงไปจับเก้าอี้ลุงถึงพูดว่าศพมันลอยน้ำลุงรู้ได้ยังไงว่าแงนหรือคว่ำหรือหงายล่าสุดจะได้ยินเสียงในการพูดคุยลุงเปี๊ยกอยู่ภายในห้องใช่ค่ะโดยมีการถามเนี่ยนะฮะของทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิวินวินบอกหลังจากนี้จะขอนำตัวลุงเปี๊ยกไปบำบัดและมีการถามลุงเปี๊ยกต่อว่าแต่ละวันกินเหล้าหนักแค่ไหนซึ่งพี่สะใภ้ของลุงเปี๊ยกตอบแทนอีกพี่สะใภ้เนี่ยคือคนที่วันนี้ไม่อยากคุยกับสื่อวันนี้ก็เลยบอกตอบแทนกินหนักมากลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนฮะถ้าเขายอมนะก็ผมแนะนำให้ส่งบำบัดแล้วเดี๋ยวจะระดมคุณช่วยกันจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพมเข้ามาร่วมอีกส่วนมันจะได้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีไม่งั้นคุณพี่เปี๊ยกกินเหล้าวันละเท่าไหร่เที่ยงไหมเมื่อเช้าเยอะไหมอ่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกขออนุญาตทีมงานช่วยเปิดภาพตอนลุงเปี๊ยกแกทำแผนคู่ขนานกันมาด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คือแน่นอนแหละผมก็ยังให้ความเป็นธรรมกับตำรวจผมเชื่อว่าตำรวจอรัญญประเทศที่ท่านนิสัยดีๆมีอีกเยอะไม่งั้นสังคมมันอยู่ไม่ได้หรอกคุณผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้ท่านผู้กำกับจะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยภาพทำแผนลุงเปี๊ยกเนี่ยเป็นคนเนี่ยไปรับสารภาพเองแล้วประกอบกับที่ท่านผู้บัญชาการภาค2ท่านพูดน่าสนใจก็คือว่าตอนแรกเลยเนี่ยที่ตำรวจไปคุมตัวลุงเปี๊ยกก็เพราะว่าเสื้อลุงเปี๊ยกเนี่ยมันเลอะเลือดมันก็เลยทำให้เกิดคำถามแล้วก็สงสัยแล้วลุงเปี๊ยกก็รับสารภาพเองวันนี้มูลนิธิวินวินเขาก็เลยเข้าไปสอบด้วยเขาก็ถามว่าลุงเมาหรือเปล่าอ่ะปรากฏว่ายายพี่ตอบแทนกินเหล้าหนักมากลุงก็ยังไม่ได้ตอบอีกหลังจากนั้นคลิปที่2ทีมงานเตรียมเลยครับเปิดเต็มจอเลยครับคลิปที่2คราวนี้มีการสอบถามตำรวจนายหนึ่งตำรวจนายนั้นบอกว่าตอนแรกที่สอบลุงเปี๊ยกเขารับสารภาพครับว่าเขาเป็นคนทำดังนั้นจึงไม่สามารถปล่อยตัวลุงเปี๊ยกได้เพราะกลัวหลบหนีอ่ะอันนี้ถูกต้องตำรวจทำถูกแล้วอันนี้เราต้องยืนยันแต่รองประธานมูลนิธิวินวินก็โต้กลับบอกว่าแต่คุณควรจะดูสติสัมปชัญญะของลุงด้วยนะว่าเขาระดับไหนตำรวจท่านนี้ก็บอกว่าอย่างเช่นตอนนี้คุยกับลุงเปี๊ยกก็รู้เรื่องไงครับลุงแกคุยรู้เรื่องไงเห็นไหมตำรวจสวนคืนตำรวจยังบอกอีกว่าพอปากขังตำรวจเราไปได้กล้องมาครับจากร้านสะดวกซื้อซึ่งปกติถ้าตำรวจได้กล้องวงจรปิดมาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยไม่อย่างนั้นการทำงานปฏิบัติงานยากก็ไม่ผิดถูกของตำรวจแต่คำถามคือถ้าสื่อทุกสื่อเขาไม่เปิดจะบอกไหมว่าลูกตำรวจฆ่าอันนี้ผมถามให้แต่ตำรวจสวนมูลนิธิวินวินบอกเราเปิดไม่ได้ถ้าเปิดมามันทำงานยากอ้อนเหรอลองฟังเสียงในห้องที่วันนี้สอบลุงเปี๊ยกแต่ลุงเปี๊ยกนั่งนิ่งเลยลองฟังฮะก็เลยมาประกอบกับอันนี้เดี๋ยวมันต้องส่งตรวจมันต้องส่งตรวจแต่ว่าพอเขาอะถ้าตามกฎหมายอะไรพี่ด้านจะตามจำนวนเนี่ยพอเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยตำรวจนะถ้าเข้าใจได้ชุดปฏิบัติการเนี่ยเขาก็ต้องขออำนาจศาลเนี่ยฝากขังไว้ก่อนในเมื่อแกรับในเมื่อแกรับอ่ะคือตัวแกรับแล้วแกก็พาชี้ที่เกิดเหตุเนี่ยพอแกรับอย่างเงี้ยถามว่าให้ตำรวจปล่อยตัวไปเกินแกหายไปอันเนี้ยก็ยิ่งเป็นเรื่องนะถ้าความเห็นผมคือพี่เห็นว่าควรจะปล่อยไปพี่กำลังสงสัยว่าสังคมมันแน่นหนาพอไหมกับคนที่เวลาสอบก็จะรู้ว่าสติสัมปชัญญะเขาอะมันแค่ไหนเดี๋ยวอันเนี้ยใครจะเป็นคนวินิจฉัยอะอย่างพี่เนี่ยที่ต้องหมอไงไม่อย่างเงี้ยคุยกับเขาเนี่ยก็เหมือนคนปกตินะต้องเรื่องก็ตอนนี้พอฝากขังไปฝากขังไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่รู้ที่หลังเพราะว่า
พราะว่าไปไล่กล้องเพิ่มมานักข่าวไปไล่กล้องไม่คิดไม่ใช่ไม่เกี่ยวนักข่าวเลยคือผมบอกนี้ก่อนว่าตำรวจเวลาตำรวจไปได้ภาพไล่กล้องมาเราไม่จำเป็นต้องนักข่าวต้องเปิดเผยเข้าใจปะไม่งั้นในทางไปบัตรเราจะมันจะทำงานยากมากครับคือไปได้กล้องจากเซเว่นเนี่ยตอนตักเที่ยงกว่าไอ้พวกนี้ก็มีไทม์ไลน์ทั้งหมดก็ไปเจอไอ้เด็กกลุ่มนี้ตอนแรกยังเข้าใจว่าเป็นเหตุร้อนเหตุหรืออาจจะไปมีเรื่องไอ้เด็กกลุ่มนี้ก่อนแล้วมาตอบด้วยจะเปรี้ยงหรือเปล่าแต่พอไล่ไปได้มาตำรวจก็เปลี่ยนผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาตรงนี้